ครับคุณผู้ชมครับพริกยังไม่ออกดอกออกผลแบบนี้ครับสามารถทำให้พริกออกดอกออกผลได้ด้วยนะครับด้วยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือกล้วยนั่นเองครับกล้วยเก่าๆหรือว่ากล้วยเน่ากล้วยเสียแบบนี้สามารถทำให้พริกของเราดกเต็มต้นออกดอกออกผลให้เราแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลิน Channel นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำเร่งการเจริญเติบโตของพริกครับนี่ครับคุณผู้ชมครับกล้วยครับเวลาเรากินไม่หมดหรือว่ามันเน่ามันเสียแบบนี้ครับอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยนำไปรดน้ำพืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับและไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการทำปุ๋ยน้ำเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวด้วยนี่ครับกล้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำปุ๋ยน้ำนะครับเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวของเราอย่างแรกก็จะมีกล้วยครับกล้วยที่มันเน่ามันเสียแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาบำรุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือได้หมดนะครับวันนี้เราจะใส่ไป3ลูกเลยนะครับตรงนี้มันนี่ครับมันเน่าแล้วครับเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับอย่าเราไม่ต้องไปทิ้งนะครับเปียกมันนะครับเปียกมันก็สามารถบำรุงได้นะครับบำรุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตได้นะครับวันนี้ใส่ไปเลยครับ3ลูก3ย้ำแบบนี้ครับเละแบบนี้เลยนะครับนี่ครับในกล้วยก็จะมีวิตามินมากมายนะครับเวลาพืชผักสวนครัวของเราได้รับน้ำหรือว่าได้รับการลดไปนะครับจะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงโตไวเพราะว่าในกล้วยจะมีวิตามินมากมายนะครับครับเสร็จแล้วให้เราใส่เปลือกไข่ครับเปลือกไข่ที่เรากินกินแต่ในข้างในมันนะครับเปลือกไข่นี้ก็สามารถนำมาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับจะเพิ่มแคลเซียมให้พืชผักสวนครัวของเรานะครับในเปลือกไข่ก็จะมีวิตามินหลายอย่างเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งก็กำจัดเชื้อราด้วยนะครับกำจัดเชื้อราบำรุงรากบำรุงต้นให้พืชผักสวนครัวของเราจะเริ่มเติบโตนะครับนี่ครับให้เราขยำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้จะเป็นนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำสาวข้าวครับน้ำสาวข้าวนี้ที่เราสาวข้าวทุกวันนะครับสามารถนำมาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยนะครับให้เราใส่ไปเลยครับ1แก้วครับแล้วเราต้องคนครับนี่ครับเพียงเท่านี้แหละครับเราก็ได้ปุ๋ยน้ำบำรุงพืชผักสวนครัวของเราเดี๋ยวเรานำไปราดรดตรงโคนต้นหรือว่าพืชผักสวนครัวของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นพริกครับต้นพริกไม่ออกดอกออกผลแบบนี้ราดรดไปเลยนะครับ1แก้วต่อ1ต้นครับและอีกอย่างช่วยบำรุงดินด้วยนะครับช่วยบำรุงดินให้ดินร่วนซุยได้ตลอดนะครับนี่ครับราดรดไปเลยครับทำแบบนี้นะครับอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะครับจะทำให้พืชผักของเราโตไวเขียวงามทนทานนะครับด้วยปุ๋ยสูตรน้ำแบบนี้ครับของใช้ในบ้านเรือนของเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีและอย่างหนึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับปลอดสารพิษอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับต้นพริกครับต้นพริกแบบนี้ครับราดรดไปเลยนะครับ
เวลาราดรดอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับจะทำให้พืชผักของเราโตไวเขียวงามออกลูกออกดกเต็มต้นเลยนะครับออกผลเต็มต้นเลยครับพริกครับพริกกำลังออกดอกออกผลเลยครับราดรดเลยนะครับแบบนี้ก็ราดรดได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำปุ๋ยน้ำเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของกล้วยสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำลดพืชผักสวนครัวของเราหรือว่าบำรุงพืชผักสวนครัวของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิร์ล Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ